เรามาถึงกรุงสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลแล้วพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศลพระสูตรที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาโปรดพระเจ้าประสิทธิโกศลก็มีนะเดี๋ยวในรายละเอียดก็ต้องไปว่ากันในชั้นของคำสอนพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยมีอายุเนี่ยเท่ากับพระบรมศาสดาแล้วก็พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยสวรรคตก่อนพระศาสดานิดหน่อยแล้วมีความรักในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากๆศรัทธาในพระธรรมแล้วก็ศรัทธาในพระสงฆ์เยอะมากคือพระเจ้าประสิทธิโกศลเดี๋ยวในรายละเอียดก็จะไปเล่าว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลถ้ามีเวลานะว่าท่านมีความจงรักภักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรขณะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่นะปกติเนี่ยลูกน้องก็ต้องเคารพพระราชาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ลูกน้องของท่านเนี่ยเคารพพระศาสดามากกว่าตนเองขนาดแม้เวลาจะนอนเนี่ยกล้าเอาเท้าไปทางพระเจ้าแผ่นดินได้แต่ไม่กล้าเอาเท้าไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นโอ้น่าชื่นใจจริงๆว่าพระศาสดาเนี่ยว่างั้นเป็นที่ศรัทธาเป็นที่รักเป็นที่เคารพของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหลือเกินเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราเคารพพระศาสดาแล้วก็เคารพด้วยใจจริงๆไม่ได้เคารพแบบเสแสร้งใดๆเลยเราเคารพด้วยเสียงกล้าวด้วยเคารพด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยฉะนั้นการเคารพเนี่ยการเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเคารพที่มีการนอบน้อมมีการเคารพเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโดยมากเราจะแข็งกระด้างกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเยอะคําว่าแข็งในที่นั้นก็คือปฏิบัติผิดต่อพระธรรมคําสอนของพระศาสดานั่นแหละการปฏิบัติผิดต่อคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นการทําให้เราท่านทั้งหลายต้องมามีชีวิตเจ็บปวดอย่างในชั้นของคําสอนที่นางยักษินีสอนลูกนั่นแหละบอกว่าบอกแต่ลูกน้อยที่ร้องไห้ตอนที่พระเถระกำลังกล่าวบทแห่งพระธรรมเนี่ยที่เธอก็ปลอบลูกบอกดูก่อนเนี่ยบอกว่าอย่าส่งเสียงเอ็ดอย่าส่งเสียงดังไปพระเถระกำลังกล่าวบทแห่งพระธรรมอยู่เพราะการที่เราไม่เข้าใจอัดหรือบทของพระธรรมนี่แหละชีวิตของเราจึงมาตกระกำลำบากอยู่ในเพศปีศาจแบบนี้เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันโทษแห่งการที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นี่แหละเราจึงมาอยู่ในเพศที่น่าเจ็บปวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะมันก็ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ไงใช่ไหมก็มานั่งลำบากลำบนกันอยู่นี่ในการมีขันธภาระเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้เราต้องมาแสวงหาบุญเนี่ยแสวงเจริญกุศลกันเนี่ยอย่างยาวไกลเนี่ยตรงนี้ก็นั่นเป็นชาวพุทธของลังกาด้วยเนี่ยข้างบนมีไทยบ้างเล็กผสมเล็กน้อยเมื่อมีคนถูกเขาถามกรณีแห่งการที่ว่าสาวัตถีคืออะไรพระอัฏฐกถาจารย์ท่านบอกว่าถูกเครื่องอุปโภคบริโภคที่พระท่านพูดเมื่อบนรถนั่นแหละเมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนปัจจุบันถ้าปัจจุบันก็เป็นเมืองที่ไม่เจริญแล้วก็เหลือแต่อดีตความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาอย่างยาวไกลเท่านั้นเองในชั้นของหลักฐานต่างๆเหล่านี้ถ้าเราพูดกันตามโครงของประวัติศาสตร์หลักฐานค่อนข้างจะเลอะเลือนเยอะมากในแถวเนี้ยเนี่ยไม่สามารถสืบค้นหาหลักฐานได้ที่ชัดเจนรายละเอียดได้มากเท่าที่ควรซึ่งต่างกันในสถานที่ที่ว่าเชตวันที่อะไรเนี่ยบริเวณรอบๆนี่นะเต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยววันสุดท้ายนะจะพาเดินจากคูเมืองไปนู้นๆนะเพื่อจะเดินลัดล้อจากทางเนี้ยเพื่อจะไปบ้านของท่านของนางวิสาขามหาอุบาสิกาจากที่นี่ไปไม่ใช่บ้านนะไปที่วัดปุพพารามนะแปลว่าอยู่ทางทิศไหนปุพพารามของวัดเชตวันนั่นแหละทิศตะวันออกนั่นแหละไปทางด้านเนี้ยจะเดินลัดไปก็ใช้เวลานานเหมือนกันแล้วก็จะเข้าหมู่บ้าน
จากหมู่บ้านก็จะไปเล็กนิดเดียวฮินดูไปยึดครองไว้เนี่ยเอาเข้าไปฮินดูไปยึดครองเขาไว้ไปเอาเสาของพระเจ้าโศกท่านมาทำคือไปตัดเสาตัดตกแต่งเสาอโศกกลายเป็นทำเป็นสัญลักษณ์ศิวลึงไปดูประวัติของนางวิสาขามหาวสิกาตรงนั้นคือถ้าดูอย่างเรื่องราวของท่านอนาถาภิณิกาเศรษฐีที่ท่านเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยในพุทธศาสนาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันเกิดในสกุลในสมัยพระพุทธเจ้านามว่าปทุมมุตระบังเกิดในตระกูลในหังสาวดีตอนนั้นท่านฟังธรรมกถาของพระบรมศาสดาในครั้งนั้นเห็นพระศาสดาสถาปนาอุบาสกผู้หนึ่งในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกผู้ถวายทานคือเป็นทานบดีท่านก็อยากได้ฐานะนี้เราอยากได้ไหมอยากได้ฐานะเหมือนนางวิสาขาหรือฐานะเหมือนอุบาสกเหมือนกับกรณีอนาถปิณิกาเนี่ยท่านก็คือปกติในศาสนาของพระชินเจ้าแต่ละองค์เนี่ยนะก็จะต้องมีอุบาสกประเภทนี้ต้องมีวาสิกาประเภทนี้ที่ได้ฐานะที่เลิศใช่ไหมฐานะที่เลิศที่ได้รับสถาปนาอยู่ในตำแหน่งเอตัคทักเอตัคคะเลิศกว่าอุบาสกผู้ถวายทานทั้งหมดในศาสนาของพระชินเจ้าฉะนั้นจะมีคนเดียวอันนี้การที่จะพัฒนาตนเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เลิศได้เนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมมันจะต้องผ่านบุคคลค่อนข้างเยอะเราก็ดูลองคัดดูระหว่างผู้นำประเทศเนี่ยนะแต่ละประเทศเนี่ยกว่าที่จะเดินขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยชั้นใดตำแหน่งอุบาสกที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นประดุจดังคู่บุญบารมีของพุทธเจ้าด้วยเนี่ยนะยิ่งยากใหญ่เพราะเป็นตำแหน่งในฐานะที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ต้องมาทำนุบำรุงพระศาสนาในฐานะหัวหน้าอุบาสกเลยเป็นเลิศเลยพระศาสดาแต่งตั้งเป็นเลิศที่แต่งตั้งไม่ใช่แต่งตั้งด้วยพวกซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมเรารักใครชอบใครก็แต่งตั้งแต่พระศาสดาจะแต่งตั้งโดยฐานะที่ท่านเหล่านั้นบำเพ็ญมาเหมือนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยได้บรรลุก่อนเพื่อนเนี่ยท่านบำเพ็ญมาเนี่ยก็เลยเป็นรัตตัญญูไปเลยเนี่ยได้บรรลุก่อนเขาหมดนั้นท่านปรารถนามาเนี่ยไม่ใช่ปรารถนาอย่างเดียวนะท่านสร้างเหตุปัจจัยมาด้วยอย่างเงี้ยนะถ้าภาษารีบุตรเนี่ยสังเกตดูไหมบวชทีหลังใช่ไหมได้บรรลุทีหลังแต่ภาษารีบุตรนั้นได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยก็อยู่ในฐานะเป็นพี่เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นและเราจะเห็นว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนั้นมาจากการแรงอธิษฐานบารมีธรรมและท่านก็บำเพ็ญบารมีของท่านแล้วเมื่อบารมีนั้นเต็มบริบูรณ์เบ็ดเสร็จแล้วก็ได้ฐานะที่เลิศนั้นอนาถาปิณฑิกะก็ในลักษณะอย่างนี้ให้สังเกตดูพระบรมศาสดาจะเทศนาโปรดอนาถาก็แสดงในเรื่องของทานกถาศีลสักขะกามทีนวกถาเนกขมานิสังสกถาก็สรุปลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ท่านก็ได้บรรลุอย่างนี้นะทำไมพระศาสดาจึงแสดงเกี่ยวในเรื่องของทานเป็นส่วนใหญ่ให้ท่านเศรษฐีฟังเพราะเศรษฐีนั้นชอบบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญมามากจริงๆเนี่ยแม้ในชาติสุดท้ายที่มาเป็นอุบาสกในฐานะเป็นอุบาสกในศาสนาของพระชินเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกผู้ถวายทานเนี่ยท่านก็ได้ฐานะนั้นด้วยกระทำกุศลที่ยิ่งยวดปรารถนาตำแหน่งนั้นท่านก็เวียนว่ายตายเกิดในเทวดาและมนุษย์อยู่แสนกับดูที่การในที่ฐานมาอยู่มนุษย์เทวดาในแสนกับในพุทธบาทนี้มาบังเกิดในเรือนของสุมนเศรษฐีกรุงสาวัตถีชนทั้งหลายตั้งชื่อท่านว่าสุทัตตะที่ว่าพระก็บอกมาบนรถนั่นแหละชื่อจริงของท่านชื่อสุทัตตะต่อมาก็ดำรงอยู่ในคารวะที่สายเป็นผู้ให้ทานเป็นทานบดีทานบดีนี่แปลว่าอะไรเนี่ยฮะผู้เป็นใหญ่ในการให้ใช่ไหมผู้เป็นใหญ่เหมือนประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีอันนี้อนาถาปิณฑิกะเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าประธานาธิบดีประธานาธิบดีมันได้มาด้วยอำนาจแต่ว่าท่านอนาถาเนี่ยได้มาโดยฐานะแห่งทานบารมีที่ตนเองบำเพ็ญมาฉะนั้นตำแหน่งลักษณะเนี้ย
ป็นตำแหน่งที่ได้โดยคุณธรรมที่ท่านทำมาแต่ไม่ใช่ได้มาด้วยการมีพวกไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมท่านเป็นใหญ่มากเป็นเลิศมากทำกุศลที่ยิ่งยวดมากและท่านก็มาเกิดเป็นเศรษฐีเนี่ยนะเป็นฐานบดีแล้วก็ชื่อว่านาถาปิณิกะเป็นชื่อที่เขาได้ปรารถนาไว้นะเขาใช้เกวียน500เล่มเกวียนบรรทุกสินค้าไปยังเรือนของเศรษฐีที่เป็นสหายรักอยู่ในกรุงราชคฤห์ที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยอนาถาปิณิกะเศรษฐีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นน้องเขยของราชคฤหะเศรษฐีราชคฤหะเศรษฐีที่เคยถวายกุฏิวิไอเป็นกุฏิเล็กๆที่เวรุวัน60หลังครั้งนั้นอนาถาปิณิกะก็ไปที่เมืองราชคฤห์ด้วยกรณีกิจบางอย่างก็คือไปทำการค้านั่นน่ะราชคฤหะเศรษฐีนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุขฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นก็สั่งให้ทาสกรรมกรทั้งหลายเหล่านี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่หุงต้มข้าวแกงต่างๆช่วยกันจัดอาหารขณะนั้นอนาถาปิณิกะเศรษฐีคิดบอกว่าเมื่อเรามาคราวก่อนเศรษฐีเนี่ยจัดทำธุระทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสนทนาปราศรัยกับเราผู้เดียวเท่านั้นแต่มาครั้งนี้เนี่ยนะท่าทีเปลี่ยนไปเนี่ยสั่งทาสกรรมกรบอกว่าให้ลุกขึ้นแต่เช้าหุงต้มข้าวปลาอาหารต่างๆจัดแจงอาหารที่มีรสเลิศท่านก็สงสัยใช่ไหมจะมีงานอาวาหามงคลวิวาหามงคลหรือประการใดเนี่ยในเรื่องงานมหายันก็เลยทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะขันเศรษฐีสั่งทาสกรรมกรแล้วเข้าไปหาอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีนั่งสนทนาณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วอนาถาปิณฑิกะก็ถามว่าท่านคฤหบดีคราวก่อนที่ฉันมาเนี่ยท่านจัดธุระทุกอย่างเสร็จแล้วก็สนทนาอยู่กับเราผู้เดียวเนี่ยบัดนี้ท่านมัวแต่สารวนสั่งทาสกรรมกรให้ลุกขึ้นแต่เช้าต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงจัดแจงอาหารที่มีรสอร่อยเป็นต้นเหล่านี้ท่านจะจัดงานอะไรงานอาวาหะวิวาหะหรือว่าจะทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารหรืออย่างไรเนี่ยนะราชคฤหเศรษฐีตอบว่าท่านเศรษฐีฉันไม่ได้มีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลนะหรือจะทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแคว้นมคธเนี่ยไม่ใช่เลยว่างั้นนะแต่ว่าจะเชิญเสด็จก็คือจักนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระบรมศาสดาเป็นประธานเพื่อถวายพัฒหารเนี่ยนะในวันพรุ่งนี้คำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคฤหบดีกล่าวคำว่าพุทธเจ้าดังนี้ย้ำเลยนะตกใจพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ย้อนถามเลยว่าท่านเศรษฐีเมื่อสักครู่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมอย่างนี้อย่างที่บอกว่าเอาไปไหว้พระพุทธเจ้ากันที่อินเดียเราฟังก็เฉยเฉยไหมไม่เห็นจะตกอกตกใจอะไรเลยใช่ไหมโยมพระโยมพ่อท่านอาทิตย์พระจันจีราคำโยมแม่พอพระลูกชายชวนวงจะไปไหว้พระที่อินเดียแล้วตกอกตกใจเลยว่ะฮะแล้วปากเลยเลยโหน่าชื่นใจพอมาแล้วเป็นอย่างที่คิดไหมดีมากเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้ไหมถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามีอัธยาศัยนะมีอัธยาศัยมันโยมมาเรียนเนี่ยโอ้ยพระลุ้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเลยนะตรงนี้ก็คือว่าก็ย้อนถามพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรืออย่างนี้เป็นต้นไปนะพุทธะนี่หายากที่จะได้ในโลกนี้ท่านพูดเนี่ยถามบอกว่าในโลกใบนี้คำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากมันต้องบังลมหน่อยคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากอ่าทำไมจึงหาได้ยากนานๆไหมในโลกใบนี้พระบรมศาสดาจะมาเหยียบโลกใบนี้นานมากแล้วตอนนี้พระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยนับไหมว่ามีอีกเมื่อไหร่จะมานับอายุอย่างนี้โยม100ปีลดปี100ปีลดปี100ปีลดปีไปเรื่อยๆเนี่ยนะไปจนถึง10แล้วก็ขึ้นใหม่100ปีขึ้นปี100ปีขึ้นปี100ปีขึ้นปีเนี่ย
ปจนนับไม่ได้เลยก็เป็นอสงไขยเลยอสงไขยปีโอ้ยยาวนานนะแล้วค่อยๆลดลงมาใหม่อีกมาอยู่ช่วงหมื่นปีเออมาอยู่ช่วง80,000ปีพระศาสดาจะมาอีกครั้งนานนะไม่รู้ถ้าเนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยแล้วแต่ใครจะวางแผนกันเนี่ยพลาดคือพลาดตอนนี้ทุกคนได้สตาร์ทเท่าๆกันนะเนี่ยได้ฐานะมาฟังธรรมเท่ากันเนี่ยแต่แล้วแต่ใครจะเก็บเกี่ยวได้มากได้น้อยนะใช่ไหมมันอยู่ที่วัดกันแล้วว่าใครจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราจะแค่ไหนอย่างไรเราไปมัวห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ไม่ได้กังวลกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้แน่ๆไม่ได้หรอกถ้าพลาดเราพลาดคนเดียวจริงไหมโยมแม่พลาดคนเดียวท่านมีชัยก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยได้แล้วถ้าพลาดนะพระลูกชายก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ยังพอช่วยได้บอกทางได้กันอยู่แน่กันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าพลาดตูมก็พลาดเลยนี่เป็นยังไงชีวิตทุกชีวิตพระก็เหมือนกันถ้าพลาดก็ยาวเหมือนกันยาวในที่นี้แปลว่าโอกาสที่จะมาเดินทานศีลภาวนาก็แย่ ตรงนี้ก็แต่ตอนนี้เราได้สถานะว่าได้มารู้ได้มาเห็นได้มาสักการะได้มาบูชาได้มานั่งที่พื้นแผ่นดินตรงนี้ได้มาฟังธรรมอันนี้เพื่อจะสร้างบรรยากาศให้เกิดอะไรเนี่ยให้มีอุปนิสัยปัจจัยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มานั่งฟังพระธรรมไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตเรามานั่งหลับที่ตาใกล้ๆบ้านของนาถาภินิกาเศรษฐีง่วงแทบตายเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันอย่างนั้นเป็นอารมณ์ไม่ได้หรอกนะแม้พระก็พูดอะไรก็ไม่รู้ลมก็เย็นไปเลยแต่เนี้ยอย่างนี้ก็เลยไม่ได้อะไรเลยบรรยากาศนี้ก็ได้ตื่นเต้นไม่ได้มานั่งหลับอย่างนี้ยุ่งเลยเงี้ยใช่ไหมก็ตั้งใจฟังพระธรรมและให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เดินกุศลให้ยาวปัญหาของเราทุกวันมีอยู่ปัญหาเดียวนั่นแหละที่เราติดขัดกันอยู่เนี่ยเดินกุศลได้ไม่ยาวได้ไปนิดเดียวก็ตกได้ไปนิดเดียวก็ตกได้ไปนิดเดียวก็ตกเนี่ยที่เราไม่ได้เป็นอนาถาปิฎกเศรษฐีก็เพราะอย่างเงี้ยในอดีตที่ผ่านมาก็เห็นชัดเลยอัธยาศัยไม่ต่อเนื่องไม่แข็งแรงใช่ไหมทีนี้ท่านได้ยินคำว่าพระเจ้าเนี่ยหาได้ยากที่สุดในโลกท่านขึ้นอาวดีฉันสามารถจะเข้าไปเยี่ยมไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานี้ได้ไหมราชกษัตริย์เศรษฐีก็บอกท่านขึ้นอาวดีเวลานี้ยังไม่ควรที่จะเข้าเฝ้าพระศาสดานะไม่สมควรที่จะไปเข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรุ่งนี้ท่านจะได้เข้าเฝ้าเยี่ยมพระพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหลังจากนั้นอนาถาปิฎกเศรษฐีก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพรุ่งนี้พอบอกว่าพรุ่งนี้เราถึงจะได้ไปเฝ้าเมื่อคืนนี้มีใครตื่นเต้นขนาดนั้นไหมนอนไม่หลับเลยพรุ่งนี้เราจะรีบลุกขึ้นมาจะรีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้ามีใครตื่นเต้นอย่างนี้ไหมเมื่อไหร่จะได้นอนสักทีเนี่ยห่วงเหลือเกินในเรื่องนอนนี่นะมาฟังธรรมก็ตาปือลอยไปไหวแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดกันนะเป็นเครื่องวัดเนี่ยสัตว์ทินซีแค่ไหนอย่างไรก็เอาไปตรวจสอบดูมันยังพอจะที่ว่าจะพอไปไหวไหมอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นเรื่องจริงๆนะเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านนอนไม่หลับเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยนอนไม่ตื่นขอไปนอนไม่ค่อยอยากจะตื่นมันตรงกันข้ามกันหรือเปล่านึกก็ดูนะนอนไม่ค่อยหลับเลยกระวนกระวายไม่ใช่กระวนกระวายด้วยโทสะนะท่านใช้คำว่ามีพระบรมศาสดาเป็นอารมณ์พรุ่งนี้เราจะได้เข้าเฝ้าเราจะเยี่ยมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเธอลุกขึ้นในกลางคืน3ครั้งเข้าใจว่าสว่างแล้วพวดก็ลุกขึ้นใจจดจ่อใช่ไหมลุกตลอดเลยจะลุกตลอดเลยใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมเป็นเป็นเหมือนกันสมัยก่อนๆเนี่ยโยมผู้หญิงนึกถึงโยมผู้ชายโยมผู้ชายนึกถึงโยมผู้หญิงอย่างนั้นก็นอนไม่หลับเหมือนกันเดี๋ยวก็สะดุ้งพวดจะเป็นงั้นหรือเปล่าพอเนี่ยพอโทษนั้นถึงได้เป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมถ้ารู้อย่างนี้ไม่ใช่ไหมเพราะเราเป็นมนสิการผิดคนที่เราควรรักกับไม่รักอย
ย่างพระพุทธเจ้าควรจะรักก็ไม่รักไปรักใครก็ไม่รู้มันเจ็บปวดเองขนาดนี้ใช่ไหมเราไปรักใครก็ไม่รู้หน้าตาก็ไม่เห็นหน้าศรัทธาเท่าพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมไปรักได้ประหลาดจริงพอเห็นปั๊บขึ้นมาพอมองหน้ามองตาโอ้ยชื่นใจอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเราไม่รักพระศาสดาถ้าเรารักพระศาสดาอย่างนาถาวินทิกาเศรษฐีเราก็ได้เป็นตำแหน่งนี้ไปแล้วทีนี้ในขณะนั้นก็คือว่าพอลุกขึ้นเนี่ยนะสามครั้งเข้าใจว่าสว่างอ่ะเดินไปที่ประตูสีตะวันที่จริงในยะก็คือว่าปฐมยามคือแสงสว่างเนี่ยปีติปราโมทย์ปีติเกิดขึ้นในร่างกายของท่านเนี่ยแผ่มาเลยนะจนไม่ต้องไฟส่องเลยนะอันนี้แปลว่าปีติจริงๆเลยนะยังไม่เคยเกิดเลยนะตั้งแต่บวชมายังไม่เคยได้แบบนี้เลยใครเคยได้ไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยได้ปีติจนมีแสงเหลืองรองออกมาจากกายได้นี่ไม่ธรรมดาแล้วในขณะนั้นก็คือว่าประตูปกติเนี่ยประตูที่บ้านของเศรษฐีเปิดอมนุษย์เปิดประตูให้ขณะที่เดินออกจากพระนครแสงสว่างก็มีแสงสว่างจากตัวเป็นไปตามดับแต่ในที่นี้ก็ตัดย่อมาในรายละเอียดบางแห่งก็คือว่าแสงก็ออกมาเนี่ยนะออกมาในขณะนั้นก็คือเทวดาก็ถอดกรประตูให้อะไรเป็นต้นไปตามลำดับแล้วท่านก็ประตูก็เปิดออกมาแล้วก็ท่านก็ไปทีนี้ก็คือว่าอามนุษย์เปิดประตูให้ถามทำไมว่าอามนุษย์เปิดประตูให้ทำไมก็เทวดารู้ว่าท่านเนี่ยจะไปเฝ้าพระศาสดาแล้วเป็นพระโสดาบันถ้าเรารู้ว่าใครจะไปเฝ้าพระศาสดาเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะอนุเคราะห์ไหมให้บรรลุบนบ่ายังได้เลยใช่ไหมเอาสิถ้ารู้ว่าเนี่ยลองถามหน่อยใครพอจะบรรลุเป็นพระโสดาบันให้นั่งบ่าเลยนะบรรลุบนบ่าเราจะได้บุญเยอะไหมโอ้ยดีบุญเยอะมากมีวาสกท่านหนึ่งก็แบกพระเถระเนี่ยที่นอนสลบเพราะรักษาสิกขาบทเนี่ยใช่ไหมรักษาสิกขาบทไม่ยอมละเมิดสิกขาบทของพระผู้มีพระเจ้าที่ไปนอนสลบอยู่ใต้ต้นมะม่วงอ่ะไม่ยอมจะหยิบเม็ดมะม่วงผลมะม่วงกินเนี่ยเพราะไม่มีใครประเคนเนี่ยอุบาสกมาเจอก็เลยมาถามมาในส่วนจริงก็นั่นแหละคั้นน้ำมะม่วงกอกปากพระเถระฟื้นขึ้นมาก็ถามทำไมท่านไม่กินทำไมท่านไม่หยิบกินไม่หยิบมาเม็ดมะม่วงกินเนี่ยพระเถระก็บอกว่าไม่ได้ประเคนเนี่ยบอกโอ้โหพระเถระเนี่ยรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเนี่ยขนาดชีวิตจะตายยังยอมเลยอะยอมสละชีวิตเนี่ยไม่เสียดายชีวิตเนี่ยแต่กลัวศีลของตนเองจะวิบัติจะขาดไปว่างั้นนะอุบาสกก็เลยยกขึ้นบนบ่าก็แบกไปเนี่ยพระก็พิจารณาอยู่บนบ่าเห็นไหมบอกท่านผู้นี้ไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่ปู่ตาย่ายายของเราเลยเนี่ยทำไมเขาดูแลเราขนาดนี้แบกเราขนาดนี้พิจารณาไปพิจารณาไปอ๋อศีลนี่เองที่เขาดูแลเราเนี่ยดูแลที่ศีลนี่เองกุศลศีลนี่เป็นเยี่ยมเนาะเนี่ยพอพิจารณาอย่างนั้นก็โอ้โหใช่ไหมบอกกุศลศีลนี่เป็นเยี่ยมว่างั้นนะเนี่ยเขารักษาศีลในสุดจริงบรรลุพิจารณาปาโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิเมื่อวานนี้ที่บอกว่าท่านอาจารย์มีชัยอธิบายมีโยมเขาติดใจบอกเออเดี๋ยวต้องขอฟังสรุปอีกครั้งหนึ่งพูดบนรถมันเร็วไปว่าเออเจริญทานกุศลศีลกุศลแล้วสรุปลงสู่วิปัสสนากุศลยังไงเดินเป็นไปตามลำดับอย่างไรอันนั้นก็เดี๋ยวให้ท่านไปเตรียมข้อมูลไว้ได้เวลาก็ให้ท่านแสดงเนี่ยต้องนั่งแสดงถ้านั่งบนรถจะคนหลับมันมองไม่เห็นนี่เดี๋ยวพระจะได้ช่วยกันมองว่าใครหลับบ้างอะไรหรือไม่หลับบ้างใช่ไหมเดี๋ยวถ้างั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถ้างั้นแหละพระก็พูดไปที่ท่านแงนมองกลับมาข้างหลังท่านไม่ได้เห็นใครนั่นเนี่ยมองพอเป็นอุบายแห่งการเทศน์เนี่ยแท้จริงไม่ได้เห็นหรอกแท้จริงเอามาตาดีกว่ามามองมาเห็นหลับกันทั้งครึ่งใช่ไหมแต่บางท่านก็ตั้งใจฟังนั่นแหละตรงนั้นก็คือว่าพระองค์บอกว่าเธอลุกขึ้นในกลางคืนที่กล่าวได้แล้วเนี่ยอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ขณะเมื่อเดินออกไปนี่นะต่อมาแสงสว่างหายไปความมืดปรากฏแทนเพราะความกลัวหวาดเสียวในขนพองสยองกร้าวก็บังเกิดขึ้นแก่เธอคิดจะกลับหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยที่จริงเนี่ยพอเปิดประตูออกมาใช่ไหมพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยที่จะเดินออกนอกเมืองอ่ะที่จะไปที่วัดเวรุวันเนี่ยไปเหยียบศพที่หนึ่ง
ช่ไหมแสงสว่างก็เริ่มจะใกล้หมดแล้วเนี่ยนะศพที่สองประสบที่สามมาแสงสว่างก็หมดในหลักในหลักฐานว่าอย่างนั้นเลยนะในหลักฐานว่าแต่ในนี้ไม่ได้กล่าวเข้าไว้ก็แปลว่าแสงลดลงลดลงนะเขาก็ไม่มีเพราะไม่มีก็คิดอยากกลับเลยขณะนั้นสิวายักษ์นะไม่ปรากฏร่างเลยได้ยินเสียงกล่าวคาถาได้ยินแต่เสียงโดยกล่าวคาถาดังนี้ว่าช้าง 100,000 ม้า 100,000 รถม้าอัสดร 100,000 สาวน้อยประดับต่างหูอีก 100,000ก็ยังไม่เท่าเสี้ยว46แห่งการย่างเท้าไปก้าวหนึ่งเลยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยถ้ามหาจันมหาอำนาจว่าไงเสี้ยวที่16อ่ะ16ครั้ง16ขนที่ยิงออกมาก็ไปเจอหลักฐานอยู่ที่หนึ่งนะในชั้นของดีกา16เนี่ย2ครั้งใช่ไหม1เอาบุญของเนี่ยการที่ได้สการละจากการม้า 100,000 ช้าง 100,000 เป็นต้นอะไรเนี่ยนะเอามาแยกใช่ไหมบุญขออภัยบุญของพระพุทธการย่างเท้าแต่ละก้าวเนี่ยแต่ละก้าวไปเพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญมหาศาลไงฉะนั้นที่เราเดินมาแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยบุญอย่างมหาศาลเดือนเสี้ยวที่16ก็หมายความแบ่งออกนะแบ่งบุญออกเป็น16เสี้ยวเอาเสี้ยวที่16มาแบ่งอีกข้างนึงเสี้ยวของเสี้ยวที่16ไปเจอหลักฐานอย่างเงี้ยท่านมหาอำนาจไปดูในมงคลบอกว่า16เสี้ยว16ขนดูดินะเอามาผ่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจน16ครั้งเป็นครั้งเสี้ยวที่16เอา16เนี่ย16ของครั้งที่16บางทีบุญของจักรพรรดิเนี่ยไม่เท่ากับเสี้ยวแก่การที่จะในการที่ย่างเท้าเพื่อไปเฝ้าพระเจ้าโอ้โหกล่าวคาถาอย่างนี้ตื่นเต้นไหมฉะนั้นทุกก้าวที่จะย่างเท้าก้าวไปเนี่ยวิถีจิตเกิดเยอะไหมหลายหนึ่งนะกำลังยกเท้าไปเนี่ยลัดนิ้วมือหนึ่งอะมากกว่าแสนโกรธใช่ไหมวิถีจิตเกิดดับลองคิดดูดีกว่าจิตที่คิดจะย่างจะยกแล้วจะย่างไปแล้วก็จะเหยียบแต่ละก้าวแต่ละก้าวฉะนั้นขอให้เราถ้ามันเกิดความกลัวนี่นะตั้งใจเกิดขนพองสยองก้าวก็ตั้งใจว่าเราจะไปเฝ้าพระศาสดาเจออุปสรรคเจอปัญหาใดๆก็จะไปเฝ้าพระศาสดาเงี้ยนะหรือจะเกิดว่าขาจะพังอย่างโยมสุวรรณเนี่ยก็จะไปเฝ้าพระศาสดาทุกอย่างก้าวนี่นะอยากให้ปีติมันเหี่ยวอยากให้ศรัทธามันลดนะทุกก้าวที่ย่างไปเนี่ยเป็นบุญนักหนาแล้วที่ได้เหยียบไปเนี่ยเท้าเนี่ยมันขาดมานานแล้วในสังสารวัฏเนี่ยมันถลอกปอกเปิดมานานแล้วฉะนั้นนี่เราจะย่างเท้าในการที่จะไปก้าวเท้าไปเพื่อจะเฝ้าพระศาสดาคนบางคนเนี่ยหัวเข่าขาเท้าเดินไม่ได้ใช่ไหมยังคานได้เข่าแล้วลองดูเช่นพระโสนะที่ท่านปฏิบัติเนี่ยที่เดินจงกรมของท่านเนี่ยเหมือนกับที่เชือดโคเลือดนองพื้นไปหมดเลยท่านก็เดินงั้นแหละพูดถึงขนาดว่าในพระศาสนานี่ภิกษุที่ชื่อว่าความเพียรเราก็หนึ่งในนั้นแต่ตอนนั้นท่านท้อเนี่ยแต่พระศาสดาก็ไปแสดงอุบายการดีดพินสามสายให้ฟังว่าอย่างไหนจะตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นกรณีแห่งการที่จะบูชาพระศาสดาบูชาไปเถอะเลือดจะไหลก็ไม่เป็นไรหรอกบูชาไปเป็นอุปปารมีไหมถ้าเลือดออกอ่ะก็เราให้อวัยวะเป็นทานเราถวายพระศาสดาพระศาสดานั้นบำเพ็ญทุกขกิริยา6ปีเนี่ยเหนื่อยกว่านี้เยอะไหมเยอะมากหาประมาณไม่ได้ในสังสารวัฏสร้างบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10โอ้โหแทบไม่ต้องพูดกันเลยฉะนั้นเราจะบูชาความเพียรของพระศาสดาสักเล็กๆน้อยๆไม่เห็นเป็นไรเลยใช่มั้ยพูดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรว่าไปทำจริงๆเป็นไงท่านก็พูดไปไม่เห็นท่านทำให้ดูเลยอย่างนี้ป่ะตรงนี้ก็คือว่าอย่าถอยนี่นะก้าวไปข้างหน้าเถอะท่านก็ลาบดีเชิญก้าวไปข้างหน้าเถอะท่านก็ลาบดีเชิญท่านก้าวไปข้างหน้าเถอะอย่าถอยนะอย่ากลับเลยทันใดนั่นเองความมืดหายไปแสงสว่างได้ปรากฏแก่อนาถาพินิกะขึ้นหาบดีนะความกลัวความผลพองสยองก้าวความหวาดเสียวอันใดได้มีแล้วอันนั้นได้สงบไปแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามอ่ะแสงสว่างหายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะความมืดก็ปรากฏอย่างนี้ความหวาดกลัวความขนพองสยองก้าวก็เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงคาถาบอกช้าง 100,000 ม้า 100,000 รถม้าอัสดร 100,000 สาวน้อยประดับต่างหูเพชรอีก 100,000 ก็ยังไม่เท่าเสี้ยวที่16
แห่งการย่างเท้าไปเพื่อจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญก้าวไปข้างหน้าเถอท่านขึ้นบดีก้าวไปข้างหน้าเถอท่านขึ้นบดีท่านก้าวไปข้างหน้าเถออย่าถอยอย่ากลับเลยการถอยจะทำให้ท่านเสียหายจะทำให้ท่านวิบัตินะเพราะเวลานี้เป็นเวลาแห่งการที่ท่านจะได้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้เป็นพระโสดาบันในทํานองอย่างนั้นนะถ้าเลยเวลาไม่ได้เป็นนะเนี่ยพวกเรามันล่วงเลยกาลมาเนี่ยถึงไม่ได้เป็นกันใช่ไหมเราไปปล่อยการควรจะฟังธรรมก็ไม่ฟังธรรมการจะฟังธรรมได้ตั้งใจก็ดันไม่ตั้งใจเลยนะเขาตั้งใจฟังธรรมจะให้รู้เรื่องแล้วก็หลับเสียอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราไปเสียโอกาสของเราใครเป็นคนปิดเราศรัทธาของเราไม่ถึงเองมันถึงปิดโอกาสเราอะศรัทธาเราไม่ถึงต่อไปไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมถ้างั้นเราก็เลยไม่มีอย่างนี้เลยไม่มีสถูปให้คนเข้ามาดูอย่างนี้ใครก็อยากจะมาดูเนี่ยสถูปของนาถาปิณฑิกาเนี่ยเสียเงิน 4-50,000 60,000 เนี่ยก็จะมาดูสถูปเนี่ยมาดูผลบุญของท่านนั่นเองใช่ไหมเพื่อต้องการจะมาดูนั่นเองเอาอย่างสมมติเราตายแล้วสร้างสถูปอย่างนี้ไม่มีใครไปหาเลยนั่นเองไม่มีหรอกจะลงทุนลงแล้วนั่งรถนั่งลาวนี่ไหมมาตากแดดตากลมกันดูที่เนี่ยเพื่อจะมานั่งดูสถูปนาถาปิณฑิกาดูที่เนี่ยบ้านเราก็มีสถูปตั้งเยอะแยะไม่เห็นมีใครข้ามน้ำข้ามทะเลมาดูเลยใช่ไหมเพราะเขาไม่อัศจรรย์บุญแต่อันนี้น่าอัศจรรย์มากบุญของท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีก็น่าบูดีเนี่ยบุญท่านทำมาอัศจรรย์มากเดี๋ยวเวลาไปที่วัดเชตวันก็จะรู้เนี่ยว่าท่านทำยังไงแล้วกรณีอย่างการที่บอกว่าแม้ครั้งที่สามความมืดก็หายปรากฏแก่ท่านอนาถานะสมัยนั้นนั่นแหละความขนพองสยองก้าวก็เกิดขึ้นมาต่อมาท่านก็สามารถสงบระงับได้ด้วยเสียงนั่นแหละที่บอกช้าง 100,000 ม้า 100,000 รถม้าสะดอนสาวน้อยประดับต่างหูเพชร 100,000 ยังไม่เท่าถึงเสี้ยวที่16แห่งการก้าวเท้าเพื่อจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตอนนี้เอาไว้เป็นข้อคิดเวลาเราท้อนะเกิดความท้อเกิดความกลัวในการที่จะไม่กล้าไปเฝ้าพระศาสดาถ้าเกิดความท้อเกิดความกลัวเกิดความขนพองสยองก้าวขึ้นมาเนี่ยนะก็เอาไว้เป็นหลักคิดในการบางทีมันเหนื่อยจริงนะอย่างถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะไม่ใช่วันท้ายๆเนี่ยเราจะต้องเดินไกลมากนะไม่รู้ใครจะเดินไหวเปล่าใส่รองเท้าได้นะไม่เป็นไรเพราะเราจะเดินลัดคูเมืองไปนั่นไกลพอสมควรเลยเหนื่อยเลยนะแล้วก็เข้าหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านแล้วก็เดินลัดเข้าไปเพื่อจะไปปุกพารามไปวัดของนางวิสาขามหาอุบาสิกาตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวเดี๋ยวไว้ดูก่อนว่าจะแข็งแรงช่วงไหนถ้าใครไม่เดินก็ได้ใครไม่เดินก็ไปรออยู่โรงแรมแค่นั้นเองเพราะไม่มีรถไปได้เลยฮะเดินนะก็ลองดูกันอย่าช่วงไหนมันสะดวกแล้วก็อย่าให้โหดเกินไปนะถ้าเดินช่วงนี้จะไหวกันหรือเปล่ากลัวจะไม่ไหวแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมาเดินช่วงนี้เลยเดินไปฉันเพลที่วัดนู่นวัดเชตวันนู่นนี่เราก็เดินไปก็ไปอาจจะไปทำบุญที่วัดนั่นเลยก็ได้นี่กี่โมงแล้วเดี๋ยวจะรีบสรุปแล้วทั้งเลยสวดมนต์กันหน่อยเราจะได้ปัดสมัยนั้นพระบรมศาสดาก็ลุกขึ้นจงกรมพระเจ้าลุกแต่เช้าไหมพระเจ้าเวลาเสด็จลุกแต่เช้าไหมลุกแต่เช้าเนาะเอามาเป็นลูกศิษย์ตื่นสายลุกจงกรมในที่แจ้งนะเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรีทอดพระเนตรเห็นอนาถาปิณฑิกเศรษฐีเดินมาแต่ไกลทำไมพระศาสดาจึงเห็นพระเจ้าไม่ต้องใช้อิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้ามองได้16กิโลเมตรนะตาของพระศาสดาตาธรรมดาตาเนื้อเนี่ยมองได้16กิโลเมตรเอ๊ะ1กิโล16กิโลเมตรเลยได้ยอดมองได้มอยมองได้ยอดนึงนี่ตาผู้มีบุญอย่างเรามองได้ประมาณเท่าไหร่ถึง1กิโลมั้ยไม่ถึงแล้วนะเนี่ยนี่ก็บ่งบอกถึงจักขุวิญญาณของเรานั่นมาจากกุศลเป็นกุศลวิบากของเรานี่นะที่จักขุวิญญาณที่จักขุประสาทของเราเนี่ยเป็นผลของกุศลนี่นะจักขุประสาทของเราเป็นจักขุประสาทที่ไม่ใสหรอกหลายๆท่านก็ไปผ่ามาหลายรอบแล้วเนี่ยจักขุประสาทไม่ใสหรอกบางท่านก็มัวขุ่นมัวมองอะไรก็ไม่ชัดฟ้าๆมัวๆอะไรสารพัดเนี่ย
สร้างใหม่เหตุปัจจัยตัวเนี้ยนะสร้างเหตุปัจจัยมาให้แจ่มใสหน่อยนั่นแหละถ้าสร้างเดี๋ยวตอนขึ้นรถเนี่ยเดี๋ยวพระเมื่อวานนี้มั้งท่านอาจารย์จิระท่านอ่านลัคนาสูตรไม่ทันจบเลยอ่ะเอามากำลังฟังเพลินๆแล้วหยุดไปซะอีกแล้วเนี่ยพอดีมันกระท่อนกระแท่นเลยไม่ได้ต่อเลยมั้ยเพราะว่าเคยอ่านเคยอะไรมาก็ถ้ายิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นเนี่ยเพราะการฟังเนี่ยสะดวกกว่าการพูดคนที่พูดแล้วจะต้องคิดใช่ไหมตนเองไม่ค่อยได้ตรึกเนี่ยหลายๆอย่างเช่นอาจารย์มหาอำนาจบอกเล่าให้มาฟังเนี่ยเวลาบรรยายทีไรไม่ค่อยได้เจริญบุญเท่าไหร่เลยห่วงเด็กคนฟังใช่ไหมห่วงเด็กคนฟังแล้วใจก็เลยมัวกังวลว่าคนฟังจะเข้าใจไหมจะเข้าใจไหมบุญก็ไม่ค่อยเกิดคนฟังนี่สบายเลยบุญดีแล้วเกิดนั่งฟังใช่ไหมสำคัญอันนี้ที่นั่งหลับไม่นับนะเอานั่งฟังเนี่ยนั่งฟังหูตั้งใจเลยใช่ไหมฟังแล้วก็ไตร่ตรองตามไปใคร่ควรตามไปพิจารณาตามไปพวกเราคนมีบุญหนึ่งมีพระแสดงให้ฟังไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรมากมานั่งฟังแสนจะสบายใช่ไหมก็เหนื่อยเท่ากันอะไรเท่ากันแต่เราไม่ต้องพูดแต่เรามีโอกาสได้นั่งฟังนั่นแหละเนี่ยคนมีบุญมากแต่เสียดายเรามักจะวิปริตในบุญนี่สิไม่พยายามทำปัจจุบันกรรมให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องมานั่งหลับซะนี่ตรงนี้นะต้องพยายามคิดว่าสถานที่นี้ไม่ควรมานั่งหลับใช่ไหมตอนนี้นะถ้าปิณฑิกเศรษฐีท่านเป็นเทวดาอยู่เนี่ยท่านเป็นเทวดาอยู่ชั้นไหนนะดาวดึงส์ชั้นไหนใครจำได้ไหมดุสิตหรือดาวดึงส์ที่พอท่านตายปุ๊บแล้วท่านก็ขึ้นไปชั้นไหนนะฉันจะโจมเลยไม่ใช่นั่นเป็นพระเจ้าพิมพิสารท่านลงมาพอหลังจากท่านตายปุ๊บเนี่ยท่านลงมาทันทีเลยกลางคืนนั้นแหละลงมาที่เชตวันเลยแสงสว่างทั่วเชตวันมหาวิหารเลยแล้วเบ็ดเสร็จท่านก็มาขับคาถาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็ยกพระสงฆ์ยกย่องในบรรดาพระสงฆ์ผู้เป็นเลิศวิเวกเกินภาษารีบุตรว่างั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็มากล่าวชื่นชมเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็แวบไปพระศาสดาก็ถามภิกษุตื่นขึ้นตอนพอตอนเช้าเธอทราบไหมว่าเมื่อคืนนี้ใครมาบอกก็ไม่ทราบบอกนั่นแหละเจ้าของวัดมากล่าวชื่นชมเชตวันน่ารื่นรมเหลือเกินใช่ไหมอันนี้เรามาที่บ้านท่านเนี่ยท่านก็ต้องมานั่งดูเราเหมือนกันใช่ไหมเพราะท่านสามารถรู้ได้เนี่ยโอ้ทำไมบริษัทเดี๋ยวนี้ทำไมมานั่งหลับฟังธรรมให้ท่านจะนั่งเครียดไหมแบบนี้ท่านจะนั่งเครียดเลยถ้ามาตั้งใจโอ้ยบริษัทอันนี้นี่แหละจะเป็นบริษัทที่เลิศในอนาคตใช่ไหมไม่ใช่มานั่งหลับตื่นๆไม่มีข้อมูลอนาถาปิณฑิกเศรษฐีเป็นคนมีข้อมูลพระธรรมไหมมีข้อมูลพระธรรมไม่ใช่ไม่มีข้อมูลนะท่านมีข้อมูลแล้วท่านตั้งใจฟังธรรมไหมตั้งใจไม่ใช่แค่ยินดีในทานกุศลอย่างเดียวนะตั้งใจในการฟังพระธรรมด้วยตอนนั้นพระบรมศาสดาก็ประทับนะเทนนาถาปิณิกาเศรษฐีอ่ะครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมก็จะมีที่จงกรมอยู่นะพระเนี่ยพระศาสดาก็จะมีคนทําที่จงกรมถวายพระศาสดาเหนืออาสนะที่ปูราดไว้แล้วได้ตรัสกับนาถาปิณิกาเศรษฐีมาเถิดสุทัตตาทักทันทีเลยใช่มั้ยไม่ต้องมีมารายงานชื่ออย่างมาเนี่ยบางทีจำชื่อใครไม่ได้ต้องถามที่ชื่ออะไรนะโยมไม่จำไม่ได้แต่ถ้าไปหาพระศาสดาเนี่ยต้องไปรายงานชื่อก่อนไหมไม่ต้องเลยแต่ตอนที่พระศาสดาปรินิพพานเนี่ยแต่ละตระกูลเข้ากันไปเป็นตระกูลนะเข้าไปเสร็จก็ตะโกนบอกหรือไม่ใช่กราบถวายรายงานว่าตนเองตระกูลอะไรไปเสร็จก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายไปพระนนท์ก็เป็นคนจัดในกรณีให้คนเข้าเฝ้าพระศาสดาให้เร็วนะทันใดนั่นเองอนาถาปิณิกะเบิกบานใจดีใจพระผู้มีพระเจ้าเรียกชื่อเราเรียกชื่อจริงด้วยใช่ไหมสุทัตตาเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าพระประทับสำราญพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ประทับสำราญอยู่หรือเนี่ยพระบรมศาสดาตรัสตอบด้วยคาถาบอกว่าพราหมณ์ผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้ทุกเวลาผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามไม่ติดอยู่ในวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะไม่มีกิเลสกามเป็นเครื่องนอนอยู่ในจิตใจมีจิตใจเย็นไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสอุปธิไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีอภิสังขารูปธิ
ไม่มีเจตนากรรมที่นําไปสู่กามภพรูปภพและอรูปภพเป็นต้นแล้วใช่มั้ยไม่มีขันธูปทิต่อไปตถาคตเนี่ยมีสรีระเป็นที่สุดแล้วต่อไปตถาคตจะทิ้งสรีระไว้ในโลกใบนี้นะแล้วพระธาตุของเราจะเป็นศาสดาของเธอแต่ขันธ์5ของตถาคตจะแตกดับปรินิพพานแล้วนะพระศาสดาไม่มีขันธูปทิไม่มีกิเลสุไม่มีกามูปทิไม่มีติดวัตถุกามไม่มีอะไรพระองค์สลัดอุปทิได้หมดสิ้นแล้วใช่ไหมตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ไม่ติดข้องตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วละได้อย่างเด็ดขาดแล้วบรรเทาความกังวลกวายใจถึงความสงบแห่งจิตเป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขนะเนี่ยลำดับนั้นพระศาสดาก็แสดงอนุปุพพีกถา5ยาวเลยนะแสดงทานกถาศีลกถาแล้วก็แสดงเรื่องสวรรค์กามาทีนวกถาแสดงโทษของวัตถุกามของกิเลสกามเลยแต่เนี้ยแสดงว่ากามนี่เป็นของร้อนเป็นหัวฝีเป็นลูกศรยังไงเลยนะเข้าก็นั่นแหละอย่างที่บอกประดับช้างนะพอประดับช้างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยงดงามประดับทั้งตกแต่งงาด้วยตกแต่งงวงด้วยตกแต่งสรีระช้างให้สวยงามเบ็ดเสร็จก็ตัดงวงช้างทิ้งเลยเนี่ยนะพระศาสดาก็ได้ทํานองอย่างนั้นนะโอ้เนี่ยผลของทานกุศลศีลกุศลเนี่ยนะโอ้ไปดีนะเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเบ็ดเสร็จนะแต่เนี่ยวิบัติหมดนะเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยสรุปลงอริยสัจเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคลำดับนั้นนะพอแสดงกามทั้งหลายและสัพประกาศอานิสงส์การออกจากกามขนาดนั้นพระองค์ก็ทราบว่าอนาถาปิณฑิกะเนี่ยมีจิตใจอ่อนควรต่อนิวรธรรมก็ถูกลดระดับลงแล้วเนี่ยมีจิตสูงมีจิตเลื่อมใสตั้งมั่นจึงประกาศพระธรรมเทศนาเนี่ยอริยสัจธรรมทั้ง4ก็เรียกสามุกกังสิกาเทศนานั่นแหละแสดงทุกสมุทัยนิโรธมรรคพอจบแค่นั้นแหละอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็ได้มีการดับไปเป็นธรรมดานาถะขึ้นหาบดีเนี่ยนั่งนะที่นั้นแล้วเนี่ยดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินเนี่ยเหมือนกับผ้าได้รับย้อมแล้วเป็นต้นอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะหมดความสงสัยในจิตใจตัดความสงสัยได้ขาดเป็นสมุจเฉทปหาแล้วประกาศตนเองว่าขอถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อบายนะสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายทั้งหลายตอนนี้ท่านเป็นพระอริยบุคคลใช่ไหมเข้าเป็นหนึ่งเดียวในพระรัตนตรัยแล้วนะเป็นสังฆรัตนะเป็นแล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นเราสวดมนต์กันตรงนี้นะโมทนามัคคเจตนามรรคจิตผลจิตพระนิพพานที่ท่านอนาถาปิณฑิกเศรษฐีได้ทำไว้แล้วก็ช่วยกันโมทนาบุญของท่านอนาถาปิณฑิกเศรษฐีที่ท่านทำไว้อย่างยาวไกลที่ยังมีจารึกไว้ในหลักฐานแล้วก็ประวัติศาสตร์อย่างยาวไกลท่านเป็นอุบาสกที่ยิ่งใหญ่นะในศาสนาของพระชินเจ้าของเราอภินมมือสวดมนต์กันหน่อยที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสละสั่งสมบารมีเพื่อประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสยิ่งขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำแล้วในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมอย่างไรขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปและเป็น
็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเถิดในการอันควรด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป